สวัสดีครับสวัสดีครับได้ครับก็สำหรับที่ไลฟ์ร่วมกับคุณหมอเนี่ยนะครับผมก็จะคุณหมอจะถามคำถามนะครับซึ่งคุณหมอก็รวบรวมจากลูกเพจคุณหมอนะครับมาผมคิดว่าผมสามคือด้วยประสบการณ์30กว่าปีเนี่ยผมคิดว่าผมได้ทุกเรื่องนะครับยังไงก็ลองเจอกันทุกวันพุธกับวันเสาร์นะครับครับผมก็ถามมาได้ครับรอบนี้เป็นคำถามเรื่องนี้ครับผมเลยเตรียมสไลด์มาให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมชัดเจนดีครับพี่เปียครับเปลี่ยนกลุ่มเล่นรอบคือที่วันนั้นเท่าที่คุยกับคุณหมอเขาบอกว่าคุณหมอบอกว่ากลุ่มของคุณหมอส่วนใหญ่จะเล่นรอบกันหน่อยคือถือยาวกันนิดนึงไม่ได้เล่นสั้นๆครับวันนี้ผมก็เลยเอาเครื่องมือที่ใช้วิธีการดูในการเล่นรอบกลางกับรอบยาวนะครับมารวมทั้งอาจจะมีรอบสั้นเป็นแนะนำให้นะครับว่าให้ดูยังไงนะครับครับซึ่งจริงๆเนี่ยการเล่นรอบต้องใช้ทั้งปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคอลครับอาจารย์ครับต้องใช้คู่กันครับเราจะเรียกเขาว่าไฮบริดก็ได้นะครับเป็นไฮบริดอินเวสเตอร์ก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าวิธีการที่ผมใช้จริงๆเนี่ยในการดูแลลูกค้ามาเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับหมอครับผมครับถ้าหมอเสริมอะไรได้ก็เสริมได้เลยนะครับได้ครับพี่เบียกได้ครับครับผมไปแล้วนะครับครับผมเชิญครับในความเห็นผมเนี่ยนะครับเวลาเราเล่นพูดเป็นรอบเนี่ยนะครับเราจะเล่นรอบสั้นๆในความเห็นผมคือเล่นประมาณเนี้ยครับ 1-3 เดือนนะครับครับปกติเล่นรอบสั้นๆเนี่ยผมจะเล่นกับหุ้นชุด A ตอนที่เขาลงไปข้างล่างครับหุ้นชุด A เดี๋ยวรายชื่อเดี๋ยวผมส่งให้อีกทีในกลุ่มแล้วกันนะครับได้ครับแล้วรอบกลางๆเนี่ยจะเป็นหุ้นชุด B กับชุด C ที่ผมเล่นระยะ 3-6 เดือนครับส่วนรอบยาวเนี่ยมันมีผสมตั้งแต่หุ้นขนาดเล็กเลยครับหมอครับจนกระทั่งหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กจะเล่นรอบเล่นยาวๆ6เดือนได้ครับครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์แรกนะครับในแต่ละปีนะครับหมอมันจะมีหุ้นชุด B กับชุด C เนี่ยเชิงขนาดกลางนะครับทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยขึ้น 100% เสมอนะต่อปีนะครับจะมี 1-3 ตัวเสมอครับรอบที่ผ่านมาจะเป็นพวก JWD ครับที่เห็นชัดๆเลยนะครับครับเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพวก KCE HANA Data มาเป็นชุดเลยครับพวกนี้จะวิ่งเป็น 100% จากจุดเริ่มต้นเลยครับครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราจับรอบได้เนี่ยเราจะได้กำไรต่อปีเนี่ยประมาณนี้โดยที่ความเสี่ยงก็ไม่เยอะด้วยนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่ขึ้นด้วยปัจจัยพื้นฐานเป็นสตอรี่ครับแล้วก็มีเม็ดเงินเก็งกำไรจากพวกเราเข้าไปสนับสนุนทำให้มันขึ้นแรงขึ้นครับตัวที่เป็นคลาสสิกนะครับก็คือ MTC ครับหมอครับครับไม่ใช่ KTC ครับผมเขียนผิดครับกรุงไทยการ์ดนะครับครับไม่ใช่ MTC ครับเขียนผิดรอบในการขึ้นนะครับก็คือขึ้นจากวันที่เขานับรอบจากการขึ้นไอ้ผมใช้กราฟวีคนะครับครับเพราะเราจะเล่นระยะ3เดือน6เดือนหรือ1ปีกับเขาครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาสามารถข้ามเส้น50วีคขึ้นมาได้ครับหมอครับข้างบนสีเหลืองๆนี่คือ20วีคนะครับสีส้มกับสีน้ำเงินนี่คือ50วีคเขาจะยืนหมดทั้ง3เส้นนะครับครับเวลาเราซื้อหุ้นประเภทนี้เราไม่จำเป็นต้องเก็บมาจากข้างล่างนะครับครับค่าเท่ากันคือรอให้มันทะลุฝั่งก็ได้แล้วค่อยเล่นก็ได้ครับค่าเท่ากันเลยครับครับเพราะมันจะวิ่งแรงตอนที่มันข้ามเส้นมาแล้วเนี่ยครับครับจังหวะเขาจะมีพักตัวบ้างนะครับครับแต่ว่าโดยรวมๆจะไม่หลุดครับเส้น50วีคโดยรวมๆจะไม่หลุดเส้น50วีคครับแล้วก็ยังสามารถทำนิวไฮต่อได้อันนี้คือโครงสร้างของการเล่นรอบเพราะฉะนั้นจุดขายก็คือจุดที่หลุดรอบจบรอบก็คือจุดที่หลุดเนี่ยครับครับสุดเส้น50วีคลงมาแล้วข้ามไปไม่ไหวเนี่ยข้ามไปไม่ไหวนี่คือจบรอบของเขาแล้วนะครับแล้วหุ้นตัวนี้สามารถขึ้นรอบใหม่ได้โดยการข้ามเส้น50วัน50วีคครับมาอีกครั้งนึงครับโดยปกติก็จะได้เล่นโทษครับพี่เปี๊ยกโดยปกติถ้าเป็นระยะกลางแบบนี้นะฮะพี่เปี๊ยกจะใช้เส้นค่าเฉลี่ย50วีคเป็นตัวกำหนดจุดใช่ครับผมใช่ใช่เช่นครับพี่เปียคือถ้าจะเล่นประเภท6เดือน1ปี2ปี3ปีว่ากันไปนะครับแต่ว่าแล้วแต่ว่ามันจบรอบตรงไหนเราก็ขายตรงนั้นครับ
การที่เราจดรอบตรงไหนขายนั้นปัญหาของเราคือเราไม่ได้ขายสูงสุดนะครับครับเราขายที่ตอนจบรอบอันนี้ก็ทำได้ครับเราก็จะรู้ว่าสัญญาจบรอบมันคือหลุดเส้น50วันแล้วขึ้นไปทำขึ้นไปทดสอบไม่ได้ครับแล้วเขาสามารถเริ่มรอบใหม่ได้ด้วย KTC ตัวเนี้ยเริ่มรอบใหม่ได้ด้วยครับแล้วก็ KTC ล่าสุดเนี่ยนะครับลงมาทดสอบเส้น50วีคอีกครับหมอครับเนี่ยยังไม่นานเนี่ยครับเนี่ยประมาณสักเดือนที่แล้วเนี่ยครับผมแล้วยังกลับได้อยู่นะครับเนี่ยแปลว่าเขายังไม่จบรอบนะครับนี่ครับนะ MTC ยังไม่จบรอบคนที่ถืออยู่เนี่ยก็ใครที่ขายไปแล้วก็รับคืนมานะครับใครที่มีอยู่ก็ยังถือต่อได้ครับอันนี้คือ KCE ครับหมอครับที่คุณหมอส่งข้อมูลมาให้ผมดูว่าอยากดูว่า KCE จบรอบยังนี่ผมเอาวีคมาให้ดูนะครับโอ้โหครับขึ้นมาจากราคา15บาทหมอเห็นคือเวลาเราเล่นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปเก็บข้างล่างนะครับ KCE อย่าไปเก็บข้างล่างเหนื่อยนะครับบางทีมันไม่ขึ้นครับรอให้ทำนิวไฮก่อนก็ได้ครับเนี่ยเห็นนะหมอเห็นนะครับว่ามันทำนิวไฮรับซื้อตรงนี้ยังทันเลยครับเนี่ยครับแล้วก็ถือไปครับถือไปในขณะที่ถือเพื่อความปลอดภัยคุณหมออาจจะหรือท่านผู้ฟังอาจจะเช็คระดับเดย์ด้วยเส้นเดิมนะครับครับด้วยก็ได้เอา50วันคุมไว้ครับ KCE รอบที่ผ่านมานี่เป็นกราฟเมื่อวันศุกร์นี้เลยนะครับครับล่าสุดเนี่ยครับยังไม่หลุดเส้น50วันเลยนะครับ KCE ยังไม่จบรอบนะครับครับมีอยู่ยังถือได้ต่อนะครับทีนี้เวลาเราตามหุ้นเราถือเล่นรอบกับเขาเนี่ยจะเป็น6เดือนหรือ1ปีอะไรก็ตามเนี่ยเราเล่นบนปัจจัยพื้นฐาน 50% เราเล่นบนกราฟ 50% มันเป็นการลงทุนแบบไฮบริดครับครับผมสิ่งที่คนที่ถือ KCE ต้องตามคือตามดูงบที่เขาประกาศเนี่ยครับหมอครับอันนี้ผมเอามาจาก LINE แอดชื่อนิวแล้วก็ S2 ตัวนี้นะครับเขาทำสรุปไว้ดีมากครับเขาเป็นโบรกเกอร์หนึ่งผมไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่ว่าใช้ข้อมูลเขาบ่อยครับเขาจะทำมาให้อย่างเงี้ยครับหมอจะเห็นได้ว่าไตรมาสควอเตอร์ที่2ควอเตอร์ที่3ยังโตอยู่เยอะเลยนะครับครับผมถ้ากำไรยังโตอยู่แปลว่ายังไปได้ต่อครับอันนี้ทำไมถึงติดปัญหาอยู่ที่87เนี่ย87 88เนี่ยทำไมถึงติดตรงนี้ก็เพราะว่าคอนเซนซัสของนักวิเคราะห์อันนี้เวลาเราเข้าคอนเซนซัสนี่เราไปที่ Google ก็ได้นะครับหมอครับผมพิมพ์คำว่า KCE แล้วเว้นวรรคแล้วต่อด้วยคอนเซนซัสมันจะขึ้นมาให้เลยครับคอนเซนซัสของเขาอยู่ที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ95 90อันนี้ของ KCE นะครับครับประมาณสัก95 96นี่ครับผมมันเลยทำให้เวลาขึ้นไปแถวๆ90นะครับหมอมันเริ่มมีแรงขายครับสิ่งที่นักลงทุนจะต้องตามในแง่ของคอนเซนซัสก็คือมีใครเนี่ยครับมันจะมีบางคนเริ่มให้100 100 200 103แล้วนะครับเนี่ยครับให้ค่าเฉลี่ยมันขยับไปที่100กว่าแนวต้านอันนี้ครับมันก็จะข้ามได้ที่ตรง90ครับผมผมสรุปว่าเวลาเราเล่นรอบเราใช้คู่กันระหว่างเทคนิคอลนะครับใช้เส้น50วันเป็นเดย์แต่ว่าตัววิ่งจริงๆเนี่ยถ้าจะเอายาวๆจริงๆเนี่ยให้ดูวีคครับนะครับแล้วก็ใช้เดย์เป็นตัวประกบว่าตอนนี้มันติดอะไรตรงไหนที่ติดเพราะอะไรกำไรยังดีอยู่ไหมแล้วก็นักวิเคราะห์มองกันยังไงครับพวกนักวิเคราะห์เนี่ยค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟมากๆเพราะว่าวิธีการทำงานของนักวิเคราะห์คือเขาจะได้ข้อมูลก่อนนะครับหมอแล้วก็สิ่ง forecast ครับมันจะไม่ได้ค่อย forecast ล่วงหน้าเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นอันนี้ถือเรียกว่าใช้งานได้เลยครับเป็นแนวต้านทางฝั่งที่เราได้ด้วยครับสรุปยังไม่หลุดแนวโน้มนะพี่เปียร์ยังครับยังไม่จบรอบยังไปได้เรื่อยๆครับครับผมอันนี้ผมให้ดูฮาน่าอีกตัวครับครับอันนี้วีคของฮาน่าครับครับผมแล้วก็อันนี้เดย์ของฮาน่าฮาน่าจะแข็งแรงสู้ KCE ไม่ได้นะครับครับเพราะว่ามันมีเออร์เลอร์เป็นบางช่วงให้เห็นครับซึ่งเออร์เลอร์ตรงนี้เราถ้าเป็นวีคเรายังไม่ขายนะครับครับแต่ถ้าเป็นเดย์เนี่ยมันจะมีความกังวลนะครับของคนที่เล่นด้วยกราฟเพียวๆเนี่ยขายออกมาครับครับถ้าไม่สบายใจตรงนี้จะขายก็ได้แต่ว่าตัววีคมันบอกว่ามันไม่เป็นไรมันเป็นแค่
ครับตัวแป๊บเดียวนั่นครับในระยะวีคยังไปได้นะพี่เปียฮานายังไปได้แต่ว่าถ้าให้ผมเลือกผมว่าผมเอา KCE ครับคือบางทีเราต้องเลือกเวลาเราเล่นหุ้นพวกประเภทเนี้ยในพอร์ตมันมีไม่ควรเกิน 2-3 ตัวนะเวลาเล่นรอบยาวๆครับไม่งั้นเราตามฟันดาเมนทัลไม่ได้ครับเราจะไม่ลึกซึ้งกับมันครับนี่เดลต้าครับหมอครับโอ้โหครับตัววีคครับตัววีคครับไม่มีปัญหานะครับเดลต้าแต่ฟันดาเมนทัลไม่ซัพพอร์ตสักบริษัทหนึ่งนะครับไม่มีใครเล่นคอมเมนต์บายสักบริษัทอันนี้คือเดย์ครับของเดลต้าจะเห็นได้ว่าถ้าเอาเดย์จริงๆเนี่ยถ้าไม่สบายใจขายออกได้นะครับครับตรงจุดที่ผมวงไว้เนี่ยครับแล้วเวลาเข้าทะลุเข้าไปใหม่เนี่ยเข้าสู้เข้าไปใหม่ได้ครับจังหวะกรณีที่บางคนอาจจะใช้จังหวะในการขยับปรับพอร์ตบ้างนะครับครับการเล่นกับเดลต้าเนี่ยเล่นบนลักษณะจุดขายนะครับครับผมแนะนำว่าเล่นลักษณะที่ไม่มีไฮขายจะสวยกว่าครับรอบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวถ้าสมมติตรงนี้มีถอยลงมานะครับแล้วก็ดันกลับไปไม่มีไฮอันนี้ขายก็ได้นะครับเพราะมันจะไกลจากเส้นค่าเฉลี่ยเยอะเราจะได้กำไรเยอะกว่าการที่รอให้มันหลุดเส้นครับครับอันนี้คือ SCGP อันที่คุณหมอถามมานะครับยังสัญญาณยังไม่มีปัญหานะครับครับสำหรับวีคนะครับครับยังถือได้ครับถ้าเป็นเดย์ก็ยังถือได้ทั้งคู่หมายความว่าทั้งวีคทั้งเดย์ยังสวยทั้งคู่ครับครับเวลาซื้อทวนอีกทีนะครับ SCGP เวลาซื้อนะครับให้รอให้มันข้ามเส้นไปก่อนนะครับหมอครับเสร็จแล้วมีนิวไฮให้เห็นนะครับจังหวะพักตัวจังหวะเก็บที่ดีที่สุดคือจังหวะนี้นะครับไม่ได้ถูกที่สุดแต่เป็นอะไรที่จะสปีดเร็วพอสมควรครับถือไม่นาน 2-3 เดือนก็ได้กำไรเยอะนี่ก็ขึ้นมา2เท่าแล้วนะพี่เปียกราคาไม่ยังไม่มีสัญญาณขายเลยครับนักลงทุนบางท่านเขาได้ต่ำจองนะฮะเก่งมากเลยนะได้ราคาต่ำจองนั้นสบายนั้นเก่งมากนั้นก็คือไปซื้ออีกวิธีนึงคือถ้ามั่นใจในธุรกิจแล้วมันเดินโดนขายหลุดในสิ่งที่ไม่ควรจะหลุดก็เก็บก็ได้ครับนี่ครับครับทวนอีกทีนะครับเรากำลังถือเล่นรอบเล่นบนแนวโน้มขาขึ้นหัวใจของขาขึ้นคือนิวไฮนะครับครับราคาหุ้นต้องมีนิวไฮถึงจะเป็นขาขึ้นครับครั้งใดก็ตามที่มันเริ่มไม่มีนิวไฮนั้นเราต้องเป็นจุดที่เราต้องอะไรนะระแวงนะครับว่าเฮ้ยตกลงมันเกิดอะไรขึ้นจะลดพอร์ตไปบ้างตรงนั้นก็ได้ครับอีกอันหนึ่งมันมีโปรแกรมอันหนึ่งชื่อซิกแซกอยู่ใน e-finance นะครับครับตัวนี้เนี่ยอยู่อันนี้มันไซด์เวย์นะครับแล้วอยู่ดีเนี่ยทางขึ้นเขาจะเป็นคนตัววัดทางขึ้นกับทางลงครับทางขึ้นมันดันยาวกว่าทางลงครับทางลงนิดเดียวอย่างเงี้ยซื้อได้เลยครับแล้วก็ถือรันต่อได้เลยมันชื่อซิกแซกนะครับลองไปใช้งานดูครับเพราะนั้นสรุปจุดขายถ้าไม่มีจุดสูงสุดใหม่เราก็ขายได้ครับครับเมื่อทางลงยาวกว่าทางขึ้นก็ขายได้ครับครับเมื่อราคาหรือเส้นค่าเฉลี่ย EMA S&P 50วันไม่ว่าจะเป็นระดับ day หรือระดับ week ก็เป็นจุดขายทั้งคู่ครับครับพี่เปี๊ยกนักทุนมีคำถามนิดนึงครับยังมีอีกกลุ่มนึงที่เริ่มที่จะมีปัญหาคือพวกเดินเรือครับพี่เปี๊ยกแล้วก็คอนเทนเนอร์2ตัวเนี่ยอย่าง PSL มี TTA แล้วก็มี RCL ครับพี่เปี๊ยกมองยังไงฮะได้ครับคุณหมอรบกวนเปิดกราฟทางคุณหมอเลยได้ไหมครับอ๋อได้ครับได้ครับผมจะสต็อปแชร์ก่อนนะครับได้ครับได้ครับขอเป็นวีคกับเดย์แล้วใช้เส้น50วันนะครับเราอยากจะรู้หุ้นตัวไหนเราก็ใส่ข้อมูลตัวนั้นลงไปแค่นั้นเองครับไม่ยากครับแล้วก็อย่าลืมเช็คฟันดาเมนทัลอย่างที่ผมบอกให้นะครับอันนี้สำคัญต่อการถือเล่นรอบเป็น50วันเส้นเดียวเลยนะครับพี่เปี๊ยกได้ครับได้ครับPSL PSL ก่อนแล้วกันนะPSL ก่อนเลยครับ3ตัวนี้นักลงทุนเขาโอ้โหมีคำถามเยอะว่า
ยังไงพีเทียร์ยังสวยอยู่ผมเช็คให้แล้วครับพีเทียร์เนี่ยสวยแต่ GPA ไม่ค่อยมั่นใจครับผมเส้นสีแดงนะฮะพี่เปียกเป็นครับ50วันครับถ้าเป็น50วันครับพี่เปียกครับเอาแค่นั้นพอไอ้ส่วนเที่ยว50วันก็พอได้ครับคือบางทีมันดูเยอะแล้วมันปวดหัวเอาเป็นว่าเราดูเป็นหลักก็พอครับนี่ครับครับ50วันมีเออร์เลอร์นิดหน่อยนะครับหมอไม่มีเออร์เลอร์เลยนะครับเนี่ยยังลอยอยู่เลยครับเนี่ยสบายมากครับไม่เคยหลุดเลยฮะไม่เคยหลุดเส้น50วันไม่เคยหลุดเลยหลุดแล้วก็เราก็เลิกแค่นั้นเองสำหรับระยะสั้นเลยนะครับครับถ้าไปเช็ควีคเนี่ยยังถือได้ต่อครับอีกตัวนึงลอง TTA ดูก็ได้ครับครับ TTA นะฮะตัวนี้ครับเหมือนมีเออร์เลอร์อย่างที่พี่เปียกบอกครับมันอันเนี้ยถ้าให้เลือกผมก็จะเลือกได้ TTA มากกว่า TTA TTA มันเริ่มไม่มีโฮไฮมันเริ่มพันอยู่บนเส้นครับตรงนี้นะฮะมันจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกำไรหรือนักวิเคราะห์แนะนำซื้อในคอนเซนซัสของ TTA ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ค่อยเห็นครับผมแล้วก็ผมคิดว่าตัวนี้ผมจะขายออกมาก่อนครับถ้าผมถือรอบอยู่ครับผมแล้วก็ RCL อีกตัวนึงครับเนี่ยกำลังพันอยู่ตรงนี้ฮะพี่เปียกกำลังแตะตรงเส้นที่50วันพอดีฮะพี่เปียกเนี่ยครับเนี่ยครับมันเป็นสัญญาณเตือนนิดหน่อยสำหรับ RCL ครับไม่มี New High ราคาพันอยู่เนี่ยถ้าเขายังเขาหลุดก็แล้วกลับมาไม่ได้ก็คือต้องหมดรอบนะครับครับผม RCL เป็นงบกำไรดีอยู่นะครับแต่ว่าราคามันขึ้นมาจากภาวะเก็งกำไรคือต้องบอกว่าหุ้นประเภทนี้ครับมันไม่ได้ขึ้นด้วยฟันดันเท่าอย่างเดียวนะครับมันขึ้นด้วยแรงเก็งกำไรของคนในตลาดด้วยครับเป็นความเชื่อทุกคนเชื่อว่าจะขึ้นจะดีทุกคนว่าหุ้นจะดีหุ้นจะขึ้นมันจะขึ้นได้ครับมันจะขึ้นได้ไม่นานเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะขึ้นได้ฟันดันเท่าของมันนะครับครับผมก็จะว่า RCL ตรงนี้ก็เป็นราคาพื้นฐานก็แล้วนะครับครับผมสรุปผมเลือก PSL ไว้ตัวเดียวครับเชิญต่อเลยครับพี่เปียกได้ครับขออนุญาตแชร์สไลด์ต่อนะครับนอกจากเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องขาขึ้นนะครับหมอครับมันมีการเล่นขาลงด้วยในการเล่นให้ได้ให้เป็นการถือยาวคือถือจากข้างล่างมาครับขึ้นมาขายข้างบนครับมันมี2แบบนะครับครับเนี่ยหัวใจของขาลงยังเป็นขาลงอยู่ก็คือต้องทำนิวโลถ้าเลือกไม่ทำนิวโลก็แปลว่าอาจจะจบขาลงครับแล้วก็ทางลงจะยาวกว่าทางขึ้นครับในหุ้นขาลงถ้าทางขึ้นเริ่มยาวกว่าทางลงเมื่อไหร่ก็แปลว่าก็จบครับก็จบขาลงครับจุดซื้อนะครับจุดซื้อเวลาเราคือนักลงทุนเท่าที่ผมเจอเนี่ยมีอยู่หลายแบบนะครับบางคนชอบเล่นข้างบนนะครับเมื่อกี้เราคุยกันตอนพอ follow ข้ามเส้น50วันซื้อแพงหน่อยครับแต่ว่าเราก็ถือไปเรื่อยๆครับอีกประเภทนึงชอบซื้อข้างล่างครับเล่นรอบครับแต่ซื้อข้างล่างครับจุดแรกคือเมื่อไม่มีจุดต่ำสุดใหม่ซื้อได้ครับครับเมื่อทางขึ้นยาวกว่าทางลงก็ซื้อได้เมื่อราคาทะลุเส้น50วันก็ซื้อได้เมื่อราคาผ่านจุดสูงสุดในรอบ6เดือนก็ซื้อได้แต่ว่าคนที่ชอบเล่นข้างล่างเนี่ยจะเล่น3ราคานี้เป็นหลักคือไม่มีจุดต่ำสุดแล้วก็ทางยาวมากกว่าทางลงครับได้ทางขึ้นยาวกว่าทางลงครับผมอันนี้คือตัวอย่างบ้านปูนะครับครับบ้านปูเนี่ยเริ่มเป็นขาขึ้นมาระยะนึงแล้วนะครับตอนนี้เริ่มพักตัวในระดับเดย์มีปัญหาครับระดับวีคไม่มีปัญหาจุดซื้อนะครับของบ้านปูคือจุดตรงนี้ครับเริ่มไม่มีนิวโลครับข้ามเส้น50วัน50วีคนะครับครับย่อทุกครั้งของการย่อเป็นจังหวะซื้อครับผมเข้าใจว่าบ้านปูยังเป็นต้นรอบเลยครับครับเพราะว่าไม่ไกลจากจุดที่เป็นจุดซื้อเท่าไหร่ครับมันจะไม่เหมือนไอ้พวกพีเชียดไม่เหมือนกับเมื่อกี้ที่เราดู KCE มันไกลไปแล้วครับเวลาเราดูจะเล่นบ้านปูเราก็ดูราคาถาดหินสักหน่อยนึงนะครับครับแล้วก็อาจจะอีกตัวนึงนะครับ
TPSC ครับครับกำลังเบรกสามเหลี่ยมอยู่อืมครับเริ่มไม่มีนิวโลหยุดซื้อเริ่มไม่มีจะไม่มีนิวโลนะครับเหมือนโลยกขึ้นเรื่อยๆด้วยครับพี่เปียกใช่ใช่คือเวลาเราเล่นเล่นหุ้นขาลงนะครับเอาว่าไม่มีนิวโลก็เริ่มซื้อก็คืออันนี้ครับผมซื้อครับเสร็จแล้วมันทะลุเส้น50วันย่อลงมาก็ซื้อครับครับเบรกสามเหลี่ยมก็เป็นจุดซื้อเช่นเดียวครับผมอันนี้ก็เป็นต้นรอดเหมือนกันนะครับ TPSC ครับตัวที่3โทษทีอันนี้เป็นเดย์นะครับอันนี้เป็นวีคนะครับอันนี้เป็นเดย์นะครับครับเป็นเดย์เหลือตัวเดียวที่ไม่ได้ทำคือไม่ข้าม88บาทข้าม88เมื่อไหร่จะเป็นหุ้นออทามไฮทันทีครับครับผมหุ้นออทามไฮจะเป็นหุ้นที่ขึ้นแรงครับเพราะนั้นแนะนำบ้านปูครับGPSC แล้วก็อีกมีตัวครับไอตัวกราฟกราฟเนี่ยทับตัวเสร็จแล้วนะครับกำลังเบรกขึ้นในไอวีคนะครับครับผ่านทำออทามไฮเรียบร้อยแล้วครับเวลาซื้อเริ่มต้นจากไม่มีโลครับก็แปลว่าจุดนี้ไม่มีโลจุดนี้ไม่มีโลครับทะลุไม่มียืดเส้นบนเส้น50วันทยอยซื้อไปเรื่อยย่อซื้อทุกครั้งย่อซื้อทุกครั้งครับอันนี้ถือเป็นต้นรอบครับทั้ง3ตัวที่ผมบอกมาเนี่ยอันนี้อีกตัวนึงคือแมคโครนะครับครับผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในช่วงต้นรอบคือผมต้องบอกก่อนว่าเวลาเราดูหุ้นว่าจะเลือกตัวไหนในการเล่นต้นรอบครับมันจะต้องมีสตอรี่ครับครับ GPSC สตอรี่เขาคือเขาจะเป็นคล้ายๆตัวแทนของปตท.ครับครับอีกหน่อยปตท.จะเราจะไม่ใช้น้ำมันเราจะใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยนะครับครับเพราะฉะนั้นขุนพลเอกของปตท.จึงเป็น GPSC เป็นพวกแบตเตอรี่เนี่ยว่าพวกแบตเตอรี่ใช่ทั้งหมดเลยแล้วเขาจะไปร่วมทุนกับผมจำชื่อไม่ได้นะไต้หวันนะครับครับคืออีกหน่อยเราจะเห็นข่าวการร่วมมือการสร้างโรงงานผลิตออกไปทางแนวรถไฟฟ้าออกไปทางแนวไฟฟ้าเพิ่มเพราะฉะนั้นสตอรี่ตัวนี้มีนะครับแล้วก็เทคนิคอลประกอบเราก็ดูแล้วน่าสนใจครับน่าจะเป็นต้นรอบได้ครับส่วนกราฟเนี่ยซื้อไอ้อินทัชไปนะครับอืมครับเดี๋ยวจะมีข่าวใช้ประโยชน์จากอินทัชมาเพื่อให้ราคามันขยับขึ้นอาจจะใช้อินทัชไปกู้อะไรเพิ่มไปทำอะไรเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับครับแล้วราคาเปิดมาแล้วเรียบร้อยเพราะนั้นใครมีอยู่ถือยาวได้เลยครับเพราะมันเป็นต้นรอบครับครับส่วนตัวนี้เพิ่งออกข่าวล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับหมอครับเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือแมคโครครับครับอีกหน่อยแมคโครจะเอาโลตัสมารวมนะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นทางการเงินครับน่าจะเป็นหัวหอกสำคัญของกลุ่ม CP ในการทำธุรกิจจริงๆอีกตัวนึงที่ผมตามอยู่นะขออนุญาตพูดในนี้เลยคือ True ครับครับ True เนี่ยมันเหมือนว่า CPF เขาปรับไอ้พวกร้านค้าปิดไปอยู่กลุ่มเรียบร้อยแล้วยังมีกลุ่มสื่อสารอีกกลุ่มนึงซึ่งเขายังไม่ค่อยได้ทำอะไรเหมือนเขาเตรียมที่จะไปรองรับการซื้อดีแท็กนะผมเดาอย่างนั้นนะครับดูเงียบๆอยู่นะฮะทูก็สัญญาณเทคนิคก็ดูตามดูแล้วกันอันนั้นก็เริ่มไม่มีนิวโรแล้วลองไปดูแล้วกันเราเริ่มจากพูดที่ไม่มีนิวโรแล้วเราก็เริ่มเก็บครับข้ามเส้น50วัน50วีคเราก็เริ่มเก็บย่อเราก็ซื้อครับอันนี้เป็นวิธีเป็นการเก็บหุ้นต้นรอบครับหมอครับอันนี้เราไม่พูดเล่นสั้นๆนะครับเพราะว่าเส้นสั้นๆก็ดูกราฟอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่เราว่ากันสตอรี่เพราะว่าเราเวลาเล่นรอบต้องใช้ฟันดัมเบลกับเทคนิคอลผสมกันให้ได้ครับอีกตัวหนึ่งอีกชุดหนึ่งอันนี้ผมไม่ได้มาพูดในวันนี้นะครับซึ่งปกติเนี่ยหุ้นชุดดีด็อกนะครับครับปีหนึ่งเนี่ยมันจะมี 20-30 ตัวเลยครับหมอที่ขึ้น 100% 200% 300% 500% อย่างนี้ครับครับอันนี้วิธีเล่นของมันเนี่ยผมไม่ได้บอกไว้แต่ว่าเอาเป็นว่ามันจะมาจากข้างล่างครับครับมันจะข้ามจุดสูงสุดในรอบ1ปีถึง2ปีมาครับเราต้องเสี่ยงเข้าไปซื้อแล้วเบทเอาเพราะว่าใน10ตัวของการขึ้นอาจจะมี5ตัวไม่ไปก็ได้ครับครับมีความเสี่ยงตรงนั้นนิดนึงแล้วก็ไม่ต้องใช้ฟันเดเมนทัลใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวพอขึ้นไปสักพักเดี๋ยวมันจะมีข่าวมาให้เรารู้ว่าพูดมันขึ้นเพราะอะไรครับสิ่งที่
ต้องระวังนะครับอันนี้คือ RCL สิ่งที่ต้องระวังในการเล่นรอบอีกอันนึงก็คือฝากไว้ว่ามันจะเป็นอคติที่เราฟังนักวิเคราะห์พูดฟังข่าวบวกเยอะๆฟังผู้บริหารพูดจนเรารู้สึกว่าหุ้นตัวนี้มันดีมากๆเลยเราต้องไม่ขายมันนะครับอันนี้เป็นอคติที่เกิดขึ้นในคนเล่นรอบซึ่งผมบอกได้เลยว่าเป็นความผิดพลาดตรงที่พอจบรอบแล้วเขาไม่ขายครับอันนี้ฝากเอาไว้เพราะฉะนั้นเชื่อเวลาขายเชื่อกราฟไว้นะครับครับส่วนหุ้นชุด A นี่ผมเอาไว้เล่นสั้นๆนะครับเส้นสั้นๆก็คือรอบระยะ3เดือนคือเวลาเราซื้อเนี่ยอย่างแอดวานนี่เป็นวีคนะครับก็จะซื้อเหมือนกันครับซื้อในจังหวะที่ไม่มีนิวโรเราก็เริ่มเก็บครับเม้นข้ามเส้นไปก็ถือไปครับสยามซีเมนต์นี่ก็สวยนะครับสยามซีเมนต์ปูนใหญ่ยังถือได้อยู่นะPC ก็สวยครับใครมีหุ้นที่ผมกล่าวมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอดวานปูนใหญ่แล้วก็ TC ใครมีอยู่ก็ถือต่อได้นะครับสำหรับคนที่เล่นรอบยาวๆเราจะขายวันที่ฝรั่งขายครับก็แสดงว่ากลุ่มที่นักทุนเขาถามมานะครับพี่เปียกอย่างเช่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย ก็ยังพอถือได้โดยเฉพาะแต่ว่าต้องระวังแล้วบางตัวเพราะว่าเริ่มพอเริ่มไม่มีไฮเนี่ยมันมีสัญญาณของการเปลี่ยนรอบเกิดขึ้นครับหมอครับครับใน1ถึง3เดือนเริ่มทำจุดสูงสุดใหม่ไม่ได้เนี่ยอย่าง RCL เนี่ย3 4 5 6เดือนแล้วก็ยังทำไฮไม่ได้อันนี้ต้องระวังครับอาจจะจบรอบได้ครับอาจจะเปลี่ยนรอบได้ครับก็อย่างที่บอกคือถ้าจะสวิชหรือว่าอาจจะเปลี่ยนกลุ่มเล่นนะเพื่อที่จะได้อัพไซด์ก็ลองไปทำกันบ้านตัวที่พี่เปียกดูให้ดูนะฮะว่าอาจจะพอได้มีหุ้นด้านล่างมาให้ด้วยลองไปดูทั้งหุ้นด้านล่างมันมีอะไรครับครับพี่เปียกมีอะไรฝากเพื่อนลงทุนเพิ่มไหมฮะวันนี้เข้ามาเยอะเลยครับ Facebook ตัวนี้ก็เรียนว่าครับว่าเพจหมอสองกล้องครับเพจแมงเม่าสำราญตอนนี้เราถือว่าเป็นพี่น้องกันไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมจะเข้ามาไลฟ์กับคุณหมอวันพุธกับวันเสาร์นะครับมีคำถามอะไรฝากไว้ผมจะตอบคำถามในส่วนที่ผมไม่เคยไลฟ์ที่ไหนมาก่อนนะครับสำหรับเพจสำหรับเรา2เพจนี้นะครับเป็นอะไรที่เจาะลึกพอสมควรและใช้ได้ในทางปฏิบัติด้วยครับครับอันนี้คือฟังกันเยอะๆครับเป็นสิ่งที่นักทุนเขาต้องการนะพี่เปี๊ยกแล้วก็บางครั้งได้อรรถรสมันตรงประเด็นมากแล้วก็สิ่งที่เขาอยากรู้นี้ผมคิดว่าได้รู้เลยแหละนะฮะท่านที่อยู่ใน Facebook ตัวนี้เยอะมากนะมาเกือบพันคนนะใน YouTube ตัวนี้ก็เกือบ400ท่านน่าจะเรียกว่าได้ประโยชน์นะครับพี่เปี๊ยกถ้านักลงทุนหลายท่านถามว่าอยากจะเป็นลูกค้าแมงเม่าสำรานทำยังไงดีครับพี่เปี๊ยกตอนนี้สามารถติดต่อผ่านเพจหมอสองกล้องได้เลยนะครับเราเป็นพันธมิตรเป็นทีมงานเดียวกันแล้วนะครับครับแล้วก็พอเข้าไปแล้วเนี่ยผมจะมีห้องไลน์แยกเป็นประเภทการเล่นไว้เลยนะครับครับแล้วก็ลูกค้าก็สามารถไปฟังคอมเมนต์ของผมได้ในไลน์นั้นเลยเป็นอะไรที่เวลาที่ผมผ่านทางสื่อเนี่ยจะไม่ได้ลึกขนาดนี้ครับครับจะมีตัวพูดให้เล่นเลยครับข้างล่างคลิปนะฮะฝั่ง YouTube ฝั่ง Facebook นะฮะก็จะมี LINE Official นะครับสำหรับแอดมินนะฮะแล้วก็สามารถเข้าไปสอบถามติดต่อได้นะฮะท่านใดที่จะเข้ามานะฮะเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะพี่เปี๊ยกกับครอบครัวหมอสองกล้องนะฮะแล้วก็ครอบครัวแมงเม่าสำรานซึ่งเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้เชิงลึกลักษณะพวกนี้นะครับเอาไปใช้งานได้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เปี๊ยกมากจริงๆครับที่อุตส่าห์นะฮะมาให้ความรู้เรียกอุตส่าห์ครับเรียกมาช่วยกันทำงานครับหมอครับเรียกว่าสิ่งที่นักทุนอยากรู้ก็คือวันนี้ได้รู้เลยฮะวันนี้ได้รู้เลยได้คำตอบเลยแล้วก็ทำกันบ้านอีกสักหน่อยก็น่าจะปรับวิธีลงทุนนะฮะท่านที่อยากเตรียมสวิชดีไหมหลังท่านบอกว่าเอ๊ะกลุ่มไหนที่มันพอจะสวิชได้แล้วก็มีอัพไซด์เยอะๆวันนี้ผมว่าได้คำตอบอย่างแน่นอนเลยครับพี่เปียกครับต้องขอบคุณพี่เปียกมากเลยครับก็คงจะพบกันครั้งหน้าครับพี่เปียกขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังด้วยครับสวัสดีครับพี่เปียกครับครับสวัสดีครับหมอครับ